เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านได้กรุณาลำดับเหตุผลที่มาของการตราพระราชกำหนดทั้ง4ฉบับของรัฐบาลโดยที่ท่านได้อ้างถึงความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปี2554ที่ผ่านมาได้พูดถึงตัวเลขความเสียหายมหาศาลซึ่งผมก็ขออนุญาตยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอุทกภัยที่ผ่านมานั้นได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างปฏิเสธไม่ได้เอาเข้าจริงทางธนาคารโลกได้ลำดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในปี2554ว่าเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลต้นตอที่มาจากธรรมชาติเป็นความเสียหายที่สูงที่สุดอันดับ4ในประวัติการเก็บสถิติของธนาคารโลกที่เสียหายหนักที่สุดก็น่าจะเป็นสึนามิที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นลำดับที่2ก็คือแผ่นดินไหวเมื่อ20ปีก่อนที่เกิดขึ้นที่โกเบประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันลำดับที่3ก็คือพายุคาทรีนาที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและลำดับที่4ก็คือที่ประเทศไทยเรานั่นเองเป็นสถิติที่ไม่ได้น่าภาคภูมิใจนะครับที่เราติดลำดับของโลกและประเด็นข้อแตกต่างที่ทางธนาคารโลกได้หยิบยกขึ้นมาในกรณีความเสียหายของประเทศเราก็คือความเสียหายนั้นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเราโดยเฉพาะในส่วนของรัฐบาลต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดในการบริหารจัดการปัญหาที่มีจุดเริ่มต้นจากภัยธรรมชาติว่าทำไมจึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลกับพี่น้องประชาชนมากถึงขนาดนี้เอาว่าณวันที่รัฐบาลเข้ามารับตำแหน่งรัฐบาลเองก็ได้ประมาณการว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเราจะอยู่ในลำดับสูงถึง 4.5 ถึง 5% แต่หลังจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมทำให้ณปัจจุบันตัวเลขเป็นทางการได้มีการปรับลดลงมาว่าอาจจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียงแค่ 0.1 หรือ 0.2% เท่านั้นนี่คือความเสียหายในแง่ของรายได้ของพี่น้องประชาชนนับหลายแสนล้านบาทที่เกิดขึ้นจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือมองไปสู่อนาคตมองไปสู่อนาคตว่าเราจะป้องกันไม่ให้มีความเสียหายเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันในปีนี้และปีต่อๆไปอย่างไรและรัฐบาลก็ได้หาคำตอบด้วยการตราพระราชกำหนดขึ้นมา4ฉบับโดยอ้างว่า4ฉบับนี้มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอบโจทย์ประชาชนและผู้ประกอบการที่รับความเสียหายและตอบโจทย์ความต้องการในการป้องกันภัยพิบัติหรือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมในอนาคตก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่กลางเดือนมกราคมอนุมัติ4พระราชกำหนดและก็ได้มีการลงพระราชกิจจาในวันที่26มกราคมในทั้ง4พระราชกำหนดโดยที่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านในสภาก็ได้พิจารณาในรายละเอียดทั้ง4พระราชกำหนดและเราก็ได้เห็นด้วยสนับสนุนการตราพระราชกำหนด2ฉบับโดยรัฐบาลและก็ได้มีการพิจารณาในสภาแห่งนี้ไปแล้วได้มีการท้วงติงในรายละเอียดแต่ในหลักการเราก็ได้สนับสนุนให้รัฐบาลได้สามารถที่จะเดินหน้าในการตราพระราชกำหนดตั้งกองทุนประกันมูลค่าโดยรวม 50,000 ล้านบาทขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับความจำเป็นในการแสวงหาประกันโดยผู้ประกอบการไทยพระราชกำหนดฉบับที่2ที่ฝ่ายค้านพิจารณาแล้วเห็นตรงกับรัฐบาลว่าควรที่จะต้องมีการผลักดันโดยเร็วก็คือพระราชกำหนดที่ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะจัดสรรเม็ดเงินสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเราเพียงหวังและติดตามว่ารัฐบาลจะเร่งรีบในการดำเนินการตามอำนาจกฎหมายจากที่ได้รับในการออกพระราชกำหนดทั้ง2ฉบับนั้นนี่ก็เป็นตัวสะท้อนนะครับว่าในส่วนของฝ่ายค้านเองถึงแม้ว่าเรามีความเป็นกังวลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา
มีเรื่องอะไรที่เราคิดว่าถ้าเราสนับสนุนได้ก็จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของนักธุรกิจทั้งต่างประเทศและในประเทศรวมไปถึงความมั่นใจในส่วนของพี่น้องประชาชนว่าจะปลอดจากอุทกภัยในอนาคตเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนแต่ท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของพระราชกำหนด2ฉบับที่วันนี้เรามีหน้าที่ในการพิจารณาร่วมกันในสภาแห่งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านได้มีความกังวลในแง่ของความชอบทางกฎหมายในการตราพระราชกำหนดทั้ง2ฉบับนี้ว่าด้วยมาตรา184ตามรัฐธรรมนูญและเราก็ได้ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านในสภาในการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีโอกาสได้ตีความเพื่อมีความชัดเจนในการดำเนินการต่อไปและทางศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้กรุณาวินิจฉัยแล้วว่าทั้งสองพระราชกำหนดนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประธานครับหน้าที่ของเราในสภาก็คือพิจารณาในแง่ของความเหมาะสมของทั้งสองพระราชกำหนดซึ่งในส่วนของกับผมเองผมควรจะใช้เวลาไม่มากนักของสภาในการที่จะพิจารณาความเหมาะสมในสองมิติด้วยกันในมิติแรกก็คือมิติคำถามว่ารัฐบาลมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ในการที่จะตัดสิทธิ์และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะมีส่วนร่วมในการพิจารณารายละเอียดของกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและพี่น้องประชาชนทั้งสองฉบับนี้เพราะรัฐบาลเลือกที่จะใช้อำนาจในส่วนของฝ่ายบริหารในการตรากฎหมายในรูปของพระราชกำหนดถึงแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าถูกกฎหมายแต่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราในสภาที่จะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะสิทธินี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การริดรอนสิทธิของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นการริดรอนสิทธิของพวกเราในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยชอบในการที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบว่ากฎหมายทั้งสองฉบับนี้มีความครบถ้วนมีผลกระทบในเชิงลบเชิงบวกอย่างไรกับพี่น้องประชาชนและมีความจำเป็นที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นอย่างไรหรือไม่แต่อำนาจนี้ถูกริดรอนจากพวกเราไปประชาชนไม่มีโอกาสที่จะให้ตัวแทนของประชาชนที่เลือกมาปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้ทำหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายจึงมีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาว่าการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและควรที่จะรับการเห็นชอบโดยสภาแห่งนี้หรือไม่ในมิติที่สองก็คือในส่วนของสาระของพระราชกำหนดทั้งสองฉบับว่าพระราชกำหนดทั้งสองฉบับนี้มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและมีผลต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างไรมีประเด็นใดที่พวกเรามีความกังวลหรือไม่ว่าจะอาจจะมีผลในทางลบที่รัฐบาลอาจจะไม่ได้คิดถึงและควรที่จะมีการพิจารณาถึงขั้นที่จะต้องลงมติไม่เห็นชอบกับร่างพระราชกำหนดที่ทางรัฐบาลได้นำเสนอให้สภาได้พิจารณาในประเด็นแรกผมขอที่จะอภิปรายถึงประเด็นที่เกี่ยวกับพ.ร.ก.ให้อำนาจรัฐบาลกู้ยืมเงิน 350,000 ล้านบาทในส่วนแรกผมต้องขออนุญาตยืนยันความคิดเห็นของพรรคประชาธิปัตย์ว่ารัฐบาลไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนในลักษณะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะออกกฎหมายนี้ในรูปของพระราชกำหนดท่านรองนายกเมื่อสักครู่ได้ชี้แจงเองต่อสภาว่าการกู้ในระบบงบประมาณอาจจะไม่ทันท่วงทีต่อการใช้เม็ดเงินนี้ก่อนฤดูฝนในปี2555ประเด็นนี้นอกจากไม่เป็นจริงแล้วยังสะท้อนถึงความหมายว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะใช้เม็ดเงินกู้ 350,000 ล้านก่อนฤดูฝนจะมาเยือนซึ่งประเด็นนี้คือประเด็นที่เรามีความกังวลมากที่สุดครับท่านประธานถ้าถามว่าเราเห็นด้วยหรือไม่ว่ารัฐบาลควรที่จะต้องลงทุน 350,000 ล้านหรือมากกว่านั้นในการที่จะป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนอีกจากน้ำท่วมในอนาคตพวกเราชาวประชาธิปัตย์ยืนยันว่าจำเป็นและเราสนับสนุนการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคที่จะป้องกันไม่ให้พวกเราต้องเดือดร้อนอีกเช่นเดียวกันกับช่วงปี2564ที่ผ่านมาต
รงนี้เพื่อความชัดเจนนะครับยืนยันว่าเห็นด้วยว่ามีความจำเป็นต้องเร่งรีบในการที่จะลงทุนป้องกันไม่ให้เกิดภัยในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกแต่ถามว่าเราสนับสนุนหรือไม่การที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดให้อำนาจตัวเองในการกู้ยืมเพิ่มเติมอีก 350,000 ล้านบาทและต้องกู้ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนปี2556ผมต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานโดยตรงไปสู่ทางรัฐบาลครับว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่ารัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินมหาศาลในรูปของพระราชกำหนดในลักษณะนี้เรามองไม่เห็นจริงๆว่ารัฐบาลจะใช้เงิน 350,000 ล้านบาทนี้เมื่อไหร่อย่างใดจนถึงวันนี้ครับท่านประธานแผนการใช้เงินของรัฐบาลยังไม่ได้มีความชัดเจนใดๆทั้งสิ้นในช่วงของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผมขออนุญาตเล่าให้ท่านประธานฟังว่าทางศาลได้บอกกับทั้งสองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายร้องว่าให้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่มีในการยืนยันความจำเป็นหรือเหตุผลในการคัดค้านการออกพระราชกำหนดภายในวันที่10กุมภาพันธ์ทุกฝ่ายทั้งสองฝ่ายรวมถึงทางสมาชิกวุฒิสภาด้วยเป็น3ฝ่ายก็ได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแต่เมื่อมาถึงวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่ต้องมีการชี้แจงด้วยวาจาทางรัฐบาลในเช้าวันนั้นได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเล่มหนึ่งมีความหนาประมาณเท่ากับเอกสารประกอบการพิจารณาของเราวันนี้ครับให้กับทางตุลาการโดยอ้างว่านี่คือเอกสารระบุรายละเอียดการใช้เงิน 350,000 ล้านบาทของรัฐบาลแต่ท่านประธานครับท่านประธานทราบดีว่าเอกสารการพิจารณางบประมาณโดยปกติแล้วเนี่ยเพียงแค่กรมเดียวของกระทรวงเดียวก็ตั้งสูงขึ้นมาเท่านี้แล้วครับแต่อันนี้ 350,000 ล้านเพียงไม่กี่แผ่นกระดาษที่ยื่นให้กับศาลในวันที่พวกเรามีหน้าที่ในการชี้แจงด้วยวาจาและที่สำคัญก็คือจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครได้มีโอกาสได้เห็นเลยนะครับว่าในเล่มนั้นมีการระบุรายละเอียดโครงการไว้อย่างใดท่านพูดถึงการลงทุนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันว่าจะต้องมีการลงทุนในการสร้างเขื่อนบ้างแหล่งเก็บน้ำบ้างฟลัดเวย์บ้างแต่ละโครงการล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนับหลายปีดังนั้นความจำเป็นในการที่จะต้องใช้เงิน 350,000 ล้านถึงขั้นที่จะต้องออกเป็นพระราชกำหนดนั้นจึงไม่มีผมท้าวันนี้เลยนะครับไปถึงรัฐบาลว่าภายในปี2556มิถุนายนที่ท่านได้ขีดเส้นไว้ว่าท่านต้องกู้ยืมเงินให้ครบถ้วนภายในสิ้นเดือนนั้นผมท้าครับวันณวันนั้นเนี่ยท่านได้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อป้องกันน้ำท่วมตามพระราชกำหนดนี้ไปได้แล้วกี่บาทกี่สตางค์ผมเชื่อครับไม่ถึงครึ่งเอาเข้าจริงผมเชื่อด้วยซ้ำไปว่าไม่ถึง1ใน4หรืออาจจะน้อยกว่านั้นดังนั้นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะตราพระราชกำหนดนี้จึงไม่มีในสายตาพวกกับผมทำไมรัฐบาลถึงไม่กู้ยืมผ่านระบบงบประมาณท่านรองนายกเมื่อสักครู่ได้ชี้แจงเองนะครับว่าเพดานเงินกู้ตามพ.ร.บ.หนี้สาธารณะและพ.ร.บ.งบประมาณในงบประมาณปีปัจจุบันคือปี2515สูงถึง 510,000 ล้านบาทในขณะที่รัฐบาลมีงบประมาณขาดดุลอยู่ 400,000 ล้านบาทยังมีเพดานเหลือให้กู้อีกถึง 110,000 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลสามารถที่จะนำเสนอเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณกลางปีได้พิจารณา2เดือนก็เสร็จครับท่านรองนายกพูดไว้ด้วยซ้ำไปว่าจะผลักดันให้มีการพิจารณา3วาระรวดวันเดียวจบดังนั้นเม็ดเงินสามารถที่จะจัดสรรเพียงพอทันท่วงทีต่อการใช้เงินโดยรัฐบาลแน่นอนและนี่คือสาเหตุหลักที่เรามองว่าความเหมาะสมในการที่จะตรากฎหมายในรูปแบบนี้จึงไม่มีประเด็นที่น่ากังวลมากกว่านั้นก็คือผลที่จะมีต่อระบบวินัยทางการคลังท่านประธานครับถ้ารัฐบาลกู้ยืมผ่านพระราชกำหนดอีก 350,000 ล้านภายในเดือนมิถุนายน2556ความหมายในปีงบประมาณนี้ก็คือรัฐบาลจะกู้ยืมเงินเกินเพดานที่มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายซึ่งวิธีการบริหารราชการในลักษณะนี้เป็นวิธีการที่จะนำมาซึ่งความเสียหายต่อระดับความเชื่อมั่นการ
เพิ่มระดับหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไม่จำเป็นและเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีโดยไม่จำเป็นอีกต่างหากเพราะพระราชกำหนดฉบับนี้เมื่อบังคับรัฐบาลต้องกู้ยืมเงินทั้งก้อนภายในสิ้นเดือนมิถุนายน2566ทั้งที่ยังไม่ได้เห็นวี่แววรัฐบาลนั้นจะนำเงินนี้ไปใช้เมื่อใดสิ่งที่ตามมาก็คือภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเหตุผลในการตราพระราชกำหนดอีกฉบับด้วยซ้ำไปของรัฐบาลว่าต้องการที่จะลดภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลลงแต่พระราชกำหนดฉบับนี้บังคับให้รัฐบาลกู้ยืมเงิน 350,000 ล้านภายในสิ้นเดือนมิถุนายนปี2566เอาเงินมากองไว้เฉยๆเพราะยังไม่มีแผนที่จะนำเงินนี้ไปใช้แต่อย่างใดจะทำให้รัฐบาลมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกถึงปีละประมาณ 15,000 ล้านบาทซึ่งก็เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนผมขอย้ำนะครับว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเราเห็นด้วยครับว่าการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ที่เราคิดว่าพี่น้องประชาชนต้องการที่จะรับรู้จากรัฐบาลในวันนี้ก็คือท่านจะใช้เงินนี้อย่างไรท่านจะป้องกันไม่ให้เขาต้องรับภาระจากน้ำท่วมจากอุทกภัยอีกอย่างไรท่านมีแผนในการจัดทำฟลัดเวย์มีแผนในการทำทุ่งนาของพี่น้องประชาชนส่วนไหนบ้างไปทำแก้มลิงท่านต้องเปิดเผยอย่างโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบผมขอเท้าความนะครับว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านได้พูดไว้ตั้งแต่ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยท่านได้พูดไว้ว่าถ้าเพียงแค่รัฐบาลสามารถที่จะนำความชัดเจนว่าจะใช้เม็ดเงิน 350,000 ล้านนี้อย่างไรเมื่อใดให้กับฝ่ายค้านหรือให้กับสภาได้มีโอกาสพิจารณาพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะถอนรายชื่อที่ยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาตีความทันทีแต่จนถึงวันวินิจฉัยและจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นแม้แต่งบกลางของงบประมาณประจำปี2565ของรัฐบาลที่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ให้กับตัวเอง 120,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมก็คือแก้ปัญหาระยะสั้นรัฐบาลก็ยังเพียงสามารถที่จะมีมติครม.จัดสรรเม็ดเงินได้เพียง 22,000 ล้านบาทเท่านั้นในงบกลางเองที่ถือว่าเป็นงบฉุกเฉินครับท่านประธาน120,000 ล้านตอนนี้สามารถที่จะจัดสรรได้เพียงแค่ 20,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองแล้ว 350,000 ล้านบาทที่กู้ไปเพิ่มเติมท่านจะใช้เมื่อไหร่อย่างไรประเด็นนี้รัฐบาลต้องชี้แจงนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็มาร่วมประชุมกันหลายท่านท่านรองนายกกิติรัตน์ก็มาร่วมประชุมวันนี้พวกเราและพี่น้องประชาชนที่ติดตามการอภิปรายนะครับต้องการความชัดเจนจากทางรัฐบาลว่าท่านจะใช้เม็ดเงินนี้อย่างไรจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ของพี่น้องประชาชนส่วนใดบ้างส่วนพรก.โอนหนี้ท่านประธานครับพรก.โอนหนี้ของรัฐบาลที่กำลังจะมีการผลักภาระหนี้ที่ปัจจุบันเป็นหนี้ของรัฐไปเป็นภาระของกองทุนฟื้นฟูที่ดูแลโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นในหลักความคิดของการพยายามของรัฐบาลในการแก้ปัญหาภาระหนี้ส่วนนี้พวกผมไม่ติดใจพวกผมเห็นตรงกันครับว่าภาระที่มีต่อภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นถ้ามีวิธีในการแก้ไขก็ควรที่จะช่วยกันคิดและพวกผมก็พร้อมที่จะช่วยกับรัฐบาลในการคิดประเด็นปัญหาก็คือท่านทางรัฐบาลเองปิดประตูปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมโดยพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความกระชับและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากขึ้นพรก.นี้เร่งด่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรครับภาระหนี้ของกองทุนฟื้นฟูผมขอเท้าความให้กับท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่ติดตามการอภิปรายอยู่ได้เข้าใจเล็กน้อยเป็นภาระที่เกิดขึ้นจากคำสั่งของรัฐบาลให้รับภาระหนี้ของสถาบันการเงินในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540มาเป็นภาระของรัฐบาลโดยให้กองทุนฟื้นฟูนั้นเป็นผู้รับภาระนี้ไว้เวลาผ่านไปก็มีความชัดเจนครับว่ากองทุนฟื้นฟูไม่มีสถานะเพียงพอที่จะรับภาระหนี้มหาศาลก้อนนี้ไว้ได้ดังนั้นรัฐบาล2รัฐบาลครั้งแรกคือรัฐบาลประชาธิปัตย์ในปี2541
และครั้งที่2รัฐบาลไทยรักไทยในปี2545จึงได้มีความเห็นตรงกันในหลักการความคิดว่าภาระหนี้นี้มันหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับว่าเป็นภาระหนี้ของรัฐบาลไม่ได้ทั้ง2รัฐบาลจึงได้ออกพระราชกำหนดซึ่งเป็นที่มาของการรับภาระหนี้กองทุนฟื้นฟูเป็นภาระของกระทรวงการคลังจนถึงทุกวันนี้และทุกๆปีที่ผ่านมาจากนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ต้องจัดสรรงบประมาณในการที่ได้รับภาระดอกเบี้ยแล้วก็ได้มีการชำระเงินต้นไปแล้วบางส่วนนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือข้อเท็จจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะโอนหนี้ไปไว้ที่ไหนก็ยังเป็นหนี้สาธารณะเป็นหนี้ของรัฐบาลอยู่ดีประเด็นก็คือภาระหนี้นี้อยู่กับเรามา10กว่าปีแล้วไม่ได้มีเหตุผลเร่งด่วนถึงขั้นที่จะต้องออกเป็นพระราชกำหนดปิดโอกาสให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทั้ง2พรรคทุกทีครับจากทุกพรรคในสภาได้มีโอกาสร่วมพิจารณากฎหมายตามหน้าที่ที่ชอบโดยกฎหมายของพวกเราและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความหละหลวมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่ชัดเจนที่ในงานสัมมนาเมื่อวานนี้เองที่ภาคเอกชนได้มีการจัดขึ้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้แสดงออกถึงความกังวลในความไม่ชัดเจนในบางเรื่องในพระราชกำหนดฉบับนี้ความชัดเจนว่าในกรณีที่กองทุนฟื้นฟูเองมีรายรับไม่เพียงพอต่อการรับภาระนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกระทรวงการคลังมีอำนาจในการที่จะเข้ามาช่วยอุดหนุนกองทุนฟื้นฟูหรือไม่ถ้าไม่มีผลอย่างไรความไม่ชัดเจนในลักษณะนี้เนี่ยก็คือเหตุผลที่พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตได้แก้ปัญหาในแนวทางโดยการด้วยการโอนเข้ามาเป็นภาระโดยตรงของรัฐบาลแต่ความคลุมเครือนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ตราพระราชกำหนดฉบับนี้โอนความรับผิดชอบต่อการดูแลทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับกองทุนฟื้นฟูทั้งที่กองทุนฟื้นฟูไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะรับภาระหนี้มหาศาลก้อนนี้และที่สำคัญครับท่านประธานรัฐบาลนี้กำลังผลักภาระออกไปจากตนเองไปสู่พี่น้องประชาชนโดยตรงรัฐบาลอ้างว่าเป็นการผลักภาระไปให้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้มอบอำนาจให้กับธนาคารประเทศไทยไปเก็บธรรมเนียมจากธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมซึ่งก็เป็นที่รู้กันโดยเปิดเผยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือธนาคารพาณิชย์เมื่อต้นทุนสูงขึ้นก็จะผลักภาระนั้นให้กับลูกค้าของธนาคารลูกค้าของธนาคารคือใครก็คือพี่น้องประชาชนนั่นเองและนี่ก็คือความหละหลวมที่ทางพรรคฝ่ายค้านต้องพูดครับถ้าพรรคฝ่ายค้านไม่พูดไม่มีใครคนอื่นแล้วที่จะลุกขึ้นมาปกป้องประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกกับผมต้องใช้เวลาในการที่จะชี้แจงให้กับรัฐบาลเพื่อกลับไปทบทวนเผื่อที่รัฐบาลจะพร้อมที่จะแก้ไขพระราชกำหนดให้ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนและไม่มีปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปเพราะนอกจากภาระเพิ่มเติมที่รัฐบาลได้เพิ่มให้กับธนาคารพาณิชย์ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนแล้วรัฐบาลยังต้องตอบและชี้แจงให้ชัดเจนด้วยครับว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาที่จะตามมาในเรื่องอื่นๆอย่างไรเรื่องแรกประเด็นที่เกิดขึ้นกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากข้อเท็จจริงครับท่านประธานก็คือในช่วง3ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและในปีนี้สถาบันคุ้มครองเงินฝากก็จะค้ำประกันเงินฝากของพี่น้องประชาชนทุกบัญชีที่มีเงินในแต่ละบัญชีไม่เกิน1ล้านบาทนับรวมทั้งหมดวันนี้ครับท่านประธาน59ล้านบัญชีครับ59ล้านบัญชีไม่ใช่บัญชีของเศรษฐีนะครับเป็นบัญชีของพี่น้องประชาชนสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาโดยรวมส่วนใหญ่ในแต่ละบัญชีมีเม็ดเงินฝากอยู่ไม่เกินบัญชีละ 50,000 บาทครับท่านประธานเขาเคยได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายจากพ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากและมีแหล่งที่มาของรายได้เข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่มีความชัดเจนคือเก็บ 0.40% จากเม็ดเงินฝากโดยรวมในระบบของธนาคารพาณิชย์3ปีที่ผ่านมาสามารถสะสมเม็ดเงินได้เกือบ 90,000 ล้านบาทณวันนี้แต่ท่านประธานครับ 90,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ว่าท่านรองนายกจะออกมายืนยัน
นั่งยันอย่างไร90,000 ล้านบาทไม่เพียงพอครับต่อการรับความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนที่มีบัญชีเงินฝากและมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะรับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝากเพราะอะไรครับ59ล้านบัญชีที่ผมบอกว่าได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายตามพรบฉบับนี้เนี่ยท่านประธานทราบไหมครับว่าเม็ดเงินฝากโดยรวมแล้วมีเงินฝากอยู่กี่บาท59ล้านบัญชีครับเม็ดเงินฝากโดยรวม 2.6 ล้านล้านบาทครับท่านประธานในระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งประเทศเนี่ยมีเงินฝากอยู่ประมาณ 7.5 ล้านล้านบาทแต่ที่อยู่ในบัญชีที่มีเม็ดเงินฝากไม่เกิน1ล้านล้านบาทเนี่ยมีโดยรวมทั้งระบบทั้งสิ้นซึ่งตามกฎหมายต้องได้รับการคุ้มครองเนี่ย 2.6 ล้านล้านบาทถามว่าเงินในกองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝากวันนี้มีเท่าไหร่ที่ท่านรองนายกรัฐบาลยืนยันว่าเพียงพอ90,000 ล้านบาทครับท่านประธาน90,000 ล้านบาทมาค้ำประกันให้เม็ดเงินฝาก 2.6 ล้านล้านบาทมันพอได้อย่างไรครับมันพอได้อย่างไรและวันนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลต้องชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนก็คือในกรณีที่มีปัญหากับสถาบันการเงินอย่างเช่นที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและในกรณีที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากไม่สามารถเพราะไม่มีเงินทุนเพียงพอไปค้ำประกันและดูแลพี่น้องประชาชนได้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะครับเพราะในกฎหมายนั้นระบุไว้ชัดว่าจะต้องมีการจัดรายได้เข้ากองทุนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในอดีตที่ผ่านมา 0.40% ที่เก็บถือว่าเพียงพอครับภายใน 3-4 ปีขณะที่เศรษฐกิจยังดีอยู่ความเสี่ยงต่อสถาบันการเงินยังน้อยคาดว่าหน้าที่จะเก็บเม็ดเงินในกองทุนได้ประมาณ 200,000 ล้านบาทถ้าธนาคารขนาดเล็กมีปัญหาเพียงพอต่อการดูแลพี่น้องประชาชนแต่ 90,000 ล้านบาทไม่พอครับและในวันนี้ด้วยพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังดึงเม็ดเงินทั้งหมดที่3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่มีเงินบัญชีเงินฝากไปชำระหนี้แทนรัฐบาลไปชำระหนี้กองทุนฟื้นฟูแทนรัฐบาลนอกจากนั้นยังเพิ่มค่าธรรมเนียมที่เก็บจากธนาคารพาณิชย์อีก 0.07% เป็น 0.47% ต้องมีคำตอบให้กับพี่น้องประชาชน59ล้านบัญชีครับท่านประธานแต่แค่นั้นยังไม่พอรัฐบาลได้ประกาศนโยบายต่างหากผมต้องขออนุญาตใช้คำว่าฉวยโอกาสที่ทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยอ้างว่าถ้ารัฐบาลจะเพิ่มค่าธรรมเนียมที่แต่เดิมเขาเคยจ่ายให้กับกองทุนประกันเงินฝาก 0.40% เป็น 0.47% เพื่อไปชำระดอกเบี้ยนั้นจะเกิดความลักลั่นกับธนาคารของรัฐทำให้ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถหรือเสียเปรียบในการแข่งขันช่วงชิงเงินฝากเมื่อเทียบกับธนาคารของรัฐบาลซึ่งหลักๆ ก็หมายถึงธนาคารออมสินและทอสเมื่อเป็นเช่นนั้นรัฐบาลจึงฉวยโอกาสที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารของรัฐด้วยในอัตราเดียวกันคือ 0.47% อย่าลืมนะครับว่าสมัยที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่ 0.40% ธนาคารของรัฐไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่ได้มีต้นทุนตรงนี้แต่พอเพิ่มขึ้นจาก 0.40 เป็น 0.47 ให้กับธนาคารพาณิชย์หันมาเก็บเต็มๆ 0.47 เท่ากันจากธนาคารของรัฐแต่จริงๆมันไม่ได้เก็บจากธนาคารของรัฐหรอกครับนี่คือประเด็นจริงๆที่เก็บเนี่ยก็คือจากพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกค้าของธนาคารของรัฐและถามว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกค้าของธนาคารของรัฐ2ธนาคารนี้คือใครครับพี่น้องประชาชนที่ฟังการอภิปรายอยู่ก็คิดเอาเองนะครับว่าลูกค้าทอสนั่นคือใครลูกค้าธนาคารออมสินนั่นคือใครก็คือคนยากคนจนทั้งนั้นนะครับโอกาสเดียวที่จะเข้าสู่การกู้ยืมในระบบสถาบันการเงินได้ก็คือผ่านธนาคารของรัฐหลุดจากธนาคารของรัฐไปก็เป็นการกู้ยืมนอกระบบแล้วครับเพราะฉะนั้นหลักประกันมีบ้างไม่มีบ้างแต่เนื่องจากเป็นนโยบายของทุกรัฐบาลรวมถึงรัฐบาลของท่านด้วยก็ต้องการที่จะใช้ธนาคารของรัฐเป็นเครื่องมือในการดูแลพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวไร่ชาวนาพี่น้องประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้น้อยก็จะได้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินด้วยเงื่อนไขที่มีความเป็นธรรม
แต่รัฐบาลบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าคุณเคยเสียตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ 9% คุณก็จะต้องเสีย 9.47 ถ้าทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่งต่อภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากพรกรนี้ไปให้กับลูกค้าของธนาคารหรือถ้าคุณมีบัญชีเงินฝากอยู่ธนาคารออมสินแนวโน้มโอกาสก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากคุณก็จะลดลงเพราะต้นทุนของธนาคารออมสินเขาสูงขึ้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงครับที่ทางรัฐบาลก็ต้องชี้แจงว่ารัฐบาลจะตอบโจทย์ปัญหานี้อย่างไรทำไมรัฐบาลจึงคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องช่วยธนาคารพาณิชย์โดยการที่ไปเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารของรัฐธนาคารพาณิชย์นี่ท่านช่วยไม่พออีกเหรอครับรัฐบาลนี้ลดอัตราภาษีนิติบุคคลให้กับธนาคารพาณิชย์จาก 30% ลงมาเหลือ 23% อ้างว่าที่ลดภาษีนิติบุคคลก็เพราะต้องการที่จะชดเชยเรื่องของค่าแรง300บาทที่เป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ถามนะครับทางรัฐบาลเคยไปเช็คดูไหมครับว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบเนี่ยเขามีลูกจ้างที่มีอัตราค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่กี่คนครับผมว่าไม่มีเลยมั้งครับท่านรัฐมนตรีช่วยคลังน่าจะรู้ดีไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นลดภาษีนิติบุคคลให้กับเขาเนี่ยเขาได้ไปแล้วเต็มๆนี่ท่านมาทำให้ธนาคารของรัฐบาลต้องเสียเปรียบธนาคารพาณิชย์อีกต่างหากมีประโยชน์อะไรกันอยู่หรือเปล่าครับเพราะผมไม่เข้าใจกันจริงๆท่านทราบไหมครับว่าคำอ้างของธนาคารพาณิชย์เนี่ยว่าธนาคารของรัฐได้เปรียบเพราะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนั้นเนี่ยเป็นการมองข้างเดียวทุกครั้งที่รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผมขอถามนะครับว่าธนาคารพาณิชย์อยู่ไหนผมไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่ประเด็นของพวกเราก็คือมันเป็นภาระหน้าที่ของธนาคารของรัฐที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนตั้ง 500,000 คนซึ่งประมาณ 300,000 คนเป็นลูกค้าธอส.อีก 200,000 กว่าคนเป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่ธนาคารของรัฐมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ก็ถือเป็นภาระที่เขารับที่ธนาคารพาณิชย์ไม่มีและนี่คือสาเหตุที่มีความแตกต่างมันจึงมีความเหมาะสมในแง่ของค่าธรรมเนียมที่ผ่านมาในอดีตเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนครับว่านโยบายนี้เนี่ยจะนำไปสู่ประเด็นต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของพี่น้องประชาชนอย่างไรและเพื่ออะไรเพราะรัฐบาลแทนที่จะเอาเม็ดเงินที่จะจัดเก็บจากธนาคารของรัฐเนี่ยไปช่วยเร่งจ่ายภาระหนี้ของกองทุนฟื้นฟูให้หนี้มันหมดไปเร็วเนี่ยรัฐบาลกลับบอกว่าไม่ครับจะเอาเม็ดเงินส่วนนี้เนี่ยไปใส่ไว้ในกองทุนที่จะตั้งขึ้นมาใหม่เรียกว่ากองทุนพัฒนาประเทศเอาไปใช้นอกระบบงบประมาณรัฐบาลถ้าจริงใจต่อการออกพระราชกำหนดฉบับนี้นะครับถ้าจริงใจว่าต้องการที่จะช่วยเร่งลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศทำไมถึงไม่ได้เอาเม็ดเงินส่วนนี้เนี่ยอีกประมาณ 16,000 ล้านบาทต่อปีไปช่วยสมทบรายรับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดเก็บจากธนาคารพาณิชย์แทนที่จะต้องใช้เวลา25หรือ30ปีในการแก้ปัญหาหนี้กองทุนฟื้นฟูอาจจะลดลงมาเหลือเพียงแค่15ปีทำไมไม่ทำครับและการไปตั้งกองทุนพัฒนาประเทศเนี่ยท่านจะใช้เม็ดเงินนี้อย่างไรความโปร่งใสไม่มีและผมได้ใช้คำนี้นะครับในการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าการกระทำเช่นนี้โดยรัฐบาลเนี่ยผมถือว่าเป็นการปล้นคลังเพราะกำไรและรายได้ของธนาคารของรัฐเนี่ยถือว่าเป็นของรัฐเป็นของคลังอยู่แล้วแต่ท่านดึงออกมาเพื่อมาใช้ในกองทุนพัฒนาประเทศของท่านโดยไม่ต้องผ่านระบบงบประมาณเพื่อนสมาชิกครับรวมไปถึงเพื่อนสมาชิกฝั่งพรรคเพื่อไทยท่านคิดดูดีๆนะครับว่าท่านเห็นด้วยกับแนวคิดในลักษณะนี้ของรัฐบาลหรือไม่เพราะสิทธิอำนาจและหน้าที่ของพวกเราในการที่จะตรวจสอบการใช้งบประมาณนั้นถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหมวด8เขียนไว้ในเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับว่าการใช้เม็ดเงินงบประมาณนั้นต้องออกในรูปของพระราชบัญญัติคือพ.ร.บ.งบประมาณประจำในแต่ละปี
แต่รัฐบาลกำลังดึงเม็ดเงินที่เป็นรายได้ปกติของรัฐออกไปใช้นอกระบบงบประมาณอันนี้เป็นสิ่งที่ผมถือว่าพวกเราฝ่ายนิติบัญญัติไม่ควรที่จะสนับสนุนไม่ควรที่จะให้ความเห็นชอบและก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญนะครับที่พวกผมไม่สามารถที่จะสนับสนุนการตราพระราชกำหนดโอนหนี้ของทางรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรอยากที่จะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าในมิติความเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือในมิติของเนื้อหาสาระในกฎหมายทั้งสองฉบับนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีปัญหามาตรฐานในการตราพระราชกำหนดในแนวทางของรัฐบาลอ้างเรื่องน้ำท่วมทั้งที่การโอนหนี้ก่อนจะฟื้นฟูผมไม่เห็นเลยนะครับว่ามันเกี่ยวกับน้ำท่วมอย่างไรถ้าใช้มาตรฐานอย่างนี้อนาคตเท่ากับเป็นการริดรอนสิทธิอำนาจและหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติกลับไปให้กับทางฝ่ายบริหารผมคิดว่าพวกเราที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติครับต้องระมัดระวังอย่างมากในการที่จะลงคะแนนเสียงสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนการกระทำของรัฐบาลในแนวนี้ส่วนในเรื่องของเนื้อหาสาระประเด็นที่สำคัญที่สุดในวันนี้ที่ผมอยากจะฝากให้กับทางรัฐบาลได้ช่วยกรุณาชี้แจงก็คือประเด็นคำถามว่า 350,000 ล้านที่ท่านจะกู้วันนี้เนี่ยบวกกับการขาดดุลงบประมาณ 400,000 ล้านที่ท่านมีอยู่แล้วในมืออีก 350,000 ล้านที่ท่านกำลังจะขอผ่านงบประมาณปี2566บวกอีก 50,000 ล้านที่ท่านจะตั้งกองทุนประกันรวมแล้วเกิน1ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยส่วน 350,000 ล้านนี้ท่านจะเอาไปใช้ทำอะไรครับส่วนที่เหลือผมยังไม่เห็นท่านสามารถเบิกจ่ายได้เลยความชัดเจนว่าเม็ดเงินนี้ท่านจะใช้ทำอะไรมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนส่วนไหนบ้างเป็นภาระหน้าที่ที่วันนี้ท่านต้องชี้แจงให้กับเราก่อนที่เราจะสามารถที่จะใช้วิจารณญาณในการที่จะลงคะแนนได้ส่วนในเรื่องของการโอนหนี้ประเด็นปัญหามากมายครับที่ท่านต้องชี้แจงท่านจะดูแลพี่น้องประชาชนที่ควรที่ได้รับการคุ้มครองโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากอย่างไรท่านจะดูแลพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการธนาคารพาณิชย์อย่างไรว่าธนาคารพาณิชย์จะไม่ส่งต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งหมดไปเป็นภาระของลูกค้าของธนาคารท่านจะตอบคำถามให้กับพี่น้องเกษตรกรท่านจะตอบคำถามให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นลูกค้าธนาคารอมสินวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ทั่วประเทศอย่างไรว่าภาระเพิ่มเติมที่ท่านมอบให้กับทางธนาคารของรัฐนั้นท่านทำไปเพื่ออะไรและจะเป็นภาระปัญหากับเขาอย่างไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ยังเป็นความคลุมเครือความไม่ชัดเจนซึ่งความจริงแก้ไขได้ถ้าเพียงแค่ท่านนำเสนอกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ให้กับสภาได้มีโอกาสพิจารณาในรูปของพระราชบัญญัติตามปกติไม่มีปัญหาต่อการเบิกจ่ายหรอกครับท่านรู้ดีผมทราบครับผมมั่นใจว่าท่านรู้ดีครับว่าเงินยังไงก็ใช้ไม่ทันหรอกสำคัญก็คือวันนี้แผนท่านชัดเจนแล้วหรือยังถ้าแผนชัดเจนพวกผมบอกอยู่แล้วครับพร้อมที่จะสนับสนุนทันทีแต่วันนี้ยังไม่สามารถที่จะสนับสนุนได้เนื่องจากความชัดเจนจากทางรัฐบาลยังไม่มีในเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้ก็เป็นส่วนของคำอภิปรายในส่วนของกระผมในส่วนของท่านผู้นำฝ่ายค้านต้องขออภัยท่านประธานนะครับวันนี้ท่านได้ยื่นลาไว้เพราะท่านได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการไปเยือนประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ผมอยากที่จะสะท้อนให้กับท่านประธานนะครับได้รับทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าพรรคในฐานะผู้นำฝ่ายค้านหรือพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เดินทางไปญี่ปุ่นก็เพื่อที่จะไปชี้แจงกับผู้นำทางเศรษฐกิจผู้นำทางการเมืองในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโอกาสและปัญหาของบ้านเราท่านไปท่านไม่พูดจาให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนท่านไปเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยยังมีโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจและยังมีโอกาสสำหรับนักลงทุนญี่ปุ่นในการที่จะมาลงทุนและทำกำไรอีกต่อไปในอนาคตและท่านไปเพื่อยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะสนับสนุนทุกมาตรการของรัฐบาลที่เรามองว่ามีความชัดเจนและประเทศชาติและประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้
พวกกับผมก็จะทวงคำตอบจากทางรัฐบาลใน 2-3 เรื่องที่มีความสำคัญตามที่ผมได้อภิปรายไปแล้วครับขอบคุณครับ